พ่อกับลูกสองคนนี่แหละให้หนูไม่รู้ทำข่าวหายเครียดเลยเมื่อกี้เดือดเล็ดเอาโอเควันนั้นมันเกิดเหตุจริงๆนี่เราตั้งใจจะมากับแม่ไหมหรือยังไงถึงไม่ได้มาวันนั้นวันนั้นมันไม่เหลือใครแล้วพี่เขาดูแล้วหลังจากฝันดูแล้วทีเดียวพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาได้กลับมาค่ะมันมาแล้วแต่ขึ้นมานะค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนตอนบ่ายค่ะพ่อบอกให้เปลี่ยนคือหนูตั้งใจจะไปงานเลี้ยงรุ่นกับแม่แต่วันนั้นแม่มาทำบุญตั้งใจมาทำบุญกับเพื่อนค่ะมาทำบุญก่อนใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะแม่พาเพื่อนมาทำบุญเพราะว่าวัดนี้แม่เป็นเหมือนแบบแม่ผูกพันนะคะหนูตั้งใจไปงานเย็นเพราะว่าแม่ให้หนูไปซื้อของให้แบบว่าเป็นของฝากให้เพื่อนนะคะก็เลยไม่ได้เดินทางมาใช่ใช่รถวันนั้นเสียกี่คนนะในรถวันนั้นเสีย4คนค่ะพี่มาทั้งหมดถ้าหมด5คนรอดหนึ่งค่ะรอดหนึ่งแต่รอดเป็นเพื่อนแม่ค่ะที่รอดที่นั่งข้างคนขับอะค่ะที่อยู่ภาคใต้ค่ะค่ะแต่จิตใจก็แย่ค่ะเพราะว่ารอดคนเดียวไปมาจากงานเลี้ยงรุ่นนะคะแล้วก็จะมาทำบุญพาเพื่อนมาจากต่างจังหวัดอะค่ะค่ะตอนนี้ครอบครัวเหลือใครบ้างนะตอนนี้หนูก็อยู่กับพ่อค่ะ2คนแล้วก็มีย่าค่ะแล้วเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างใจเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นนะคะก็มันก็ดีในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันหนูกับพ่อค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุทางกองทัพเข้ามาดูแลอะไรยังไงบ้างค่ะดูแลค่ะพี่มีเขาเรียกว่ายังไงมีแบบมาดูแลทุกอย่างเลยพี่สวัสดิการเข้าบรรจุการทำงานนี่ค่ะก็ได้รับเข้าบรรจุค่ะพี่ได้บรรจุเป็นข้าราชการทหารนะคะเป็นหนูบรรจุอยู่มทบ21ค่ะแล้ววันนี้ก็มาทำบุญครบรอบ1ปีให้แม่ค่ะที่ผ่านมาเราตอนแรกๆเราเป็นยังไงบ้างตอนแรกๆจิตใจก็แย่ค่ะค่ะเพราะว่าหนูมีแต่สูญเสียอย่างเดียวเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็สูญเสียพี่ชายไปค่ะด้วยอุบัติเหตุนี่ก็มาสูญเสียแม่ค่ะในเวลาไล่เราหนีอะแล้วในความฝันมันจบยังไงเราจบยังไงเราเสียใจมากเสียใจที่ไม่ได้ไปด้วยใช่เสียใจที่ไม่ไปด้วยเพราะว่าเอ้าหนูก็ลูกเด็กหนูก็น้อยใจนะหนูก็ลูกทำไมไม่ให้หนูไปด้วยเขาไปกัน2คนรถคันนี้เลยรถของพี่ชายใช่พี่ชายขับแม่นั่งข้างๆใช่แม่หนูขับรถไม่เป็นแล้วก็ตื่นใช่แล้วก็ตื่นมาเป็นไงก็เสียใจพี่มันแบบมันเหมือนจริงใช่ไหมเออมันเหมือนจริงทุกอย่างมันเหมือนจริงมากเหมือนแบบแต่เขาบอกแล้วดีแล้วแหละที่ไม่ได้ขึ้นไปโอเคเอาได้ชื่อทั้งหมดเลยตอนนี้ใช่ไงครับเราที่เราฟังมันบ่จะไม่ยิง
ให้หลวงพ่อใหญ่เป็นพิธาทั้งหมดเลยนะครับครับแต่ก็ไม่ยึดชื่อที่เอบอกให้เองมาไหมใช่รอบแรกมาเนาะมามาบนนะมาบนใหญ่ก็เลยนี่อนุสาสตร์ใหญ่มีอนุสาสตร์คนสามเนี่ยมันจะหล่น